ขอแนะนำพิพิธภัณฑ์กาลศึกษาไทยซึ่งได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจถึงระบบการศึกษาที่ดีงามสวัสดีผมชื่อไพรัชผมเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งกาลศึกษาแห่งนี้แล้วก็จะเป็นผู้นำพวกท่านเข้าเยี่ยมชมโลกแห่งการเรียนรู้แสดงว่าที่นี่มีหลักสูตรการสร้างเกมให้ดูใช่ไหมครับหนูอยากดูวิธีการขายของออนไลน์ค่ะนี่ยังไม่มาใครรับอยู่ครับพวกคุณนี่มันช่างมีความฝันและจินตนาการมากมายกันเหลือเกินนะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมมาได้ห้องนี้เป็นห้องที่รวบรวมหลักสูตรจากอดีตและยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันทั้งเยอะและทั้งขลังเลยและนี่ปรัชญาและศาสนาปกใหม่ล่าสุดไปดูแต่นี่มันเก่าแล้วนะครับยังใช้ได้อีกเหรออืมอย่างนี้นะคือของอะไรเนี่ยที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยนะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนมันหรอกนะเอาล่ะไปห้องอื่นต่อกันเลยดีกว่ามานี่คือตัวอย่างการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยคลาสสิกหลายๆคนคิดว่าการเรียนในมหาลัยนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วนั้นมันง่ายนิดเดียวเมื่อไหร่ที่อาจารย์สอนนักศึกษาจดอาจารย์สอนนักศึกษาจดอาจารย์สอนมีคำถามครับช่วยลดมือของคุณหล่นลงมาแล้วเอาปากกาจดลงไปจดจดอาจารย์สอนจดตรงหน้าคุณนี่ก็คืออุปกรณ์การศึกษารุ่นล่าสุดยังว่าแหละของดีเนี่ยมันมีน้อยก็เลยต้องมีเจ้าสิ่งนี้สิ่งที่ทำให้พวกคุณได้รู้จักกับคำว่ารออืมและนี่คือห้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยคลาสสิกที่จะตัดสินชีวิตของพวกคุณโดยใช้เครื่องมือวัดผลที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือข้อสอบแบบปรนัยมันดียังไงครับคำตอบมีแค่4ข้อเองเดี๋ยวนี้เขามี5แล้วไปอยู่ไหนมาฮะคิดจะออกจากที่นี่นะเหรอก็ต้องสอบให้ผ่านเท่านั้นแหละมาลองสอบกันเลยดีกว่าเข้าประจำที่แล้ว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 นั่งลงแล้ว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 เข้าแล้วแล้วแล้วนี่คุณทำไมถึงไม่นั่งเราจะให้การสอบแบบนี้เป็นตัวตัดสินชีวิตเราจริงๆเหรอครับคุณพูดอะไรการสอบแบบนี้เรามันดีที่สุดแล้วฮะแล้วการติดอยู่ในกรอบแบบนี้ไม่คิดว่ามันน่ากลัวที่สุดเหรอครับผมไม่คิดว่าชีวิตเราจะมีทางเลือกแค่5 choice ครับใช่ครับผมก็ไม่คิดว่าถ้าออกจากกรอบแล้วเราจะล้มเหลวหนูก็ไม่คิดว่าของเดิมที่ดีอยู่แล้วเราจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นไม่ได้นะคะใช่ค่ะหนูก็เห็นด้วยค่ะไปปัดถ้าไม่สอบก็ไม่ต้องออกไปเข้าใจไหมเฮ้ยใจใจใจเย็นเย็นก่อนนะใจเย็นเย็นก่อนนะลำมืออย่ายอมให้ค่านิยมเก่าๆมากำหนดชีวิตคุณเฮ้ยจะไปไหนกันเฮ้ยกลับมานี่ว้า
กเปลี่ยนการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพกล้าเลือกในสิ่งที่คุณชอบเพราะอนาคตคุณกำหนดเองได้